มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่1เตรียมรับมืออากาศหนาวอุณหภูมิลดหวบเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่13มกราคม2566นางสาวชมพารีชมพูรัตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่1ระบุว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างในช่วงวันที่15ถึงวันที่19มกราคม2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะคะโดยอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสค่ะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่สัดเข้าหาฝั่งนะคะ ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tm.dg.th o หรือว่าสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ